วัสดีครับผมปูจิรัตน์ครับวันนี้อยู่กับรายการทางสุขคิดนะครับวันนี้จะมาสอนสบายกระเป๋าสไตล์ผมนะครับวิธีแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านผมจะดูว่าชาวบ้านสะพายแบบไหนแล้วผมจะไปหากระเป๋าอีกแบบที่ชาวบ้านไม่นิยม2ผมจะเลือกชุดก่อนกระเป๋าจะมาทีหลังแล้วก็ดูว่าชุดนั้นน่ะถ้ากระเป๋าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชุดนั้นดูดีขึ้นมาแล้วกระเป๋าดูเด่น3ซ้ายขวาไม่สำคัญครับขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราอ่ะขึ้นอยู่กับว่าปกติเราเนี่ยชอบหันด้านไหนกับคนอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยชอบหันด้านขวากับคนแต่ว่าอะไรเงี้ยเวลาเนี้ยความถนัดของเราเนี่ยผมถนัดด้านขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นแบบว่าสิ่งที่ผมอยากทำส่วนใหญ่ผมจะแบบให้หันด้านขวาผมรู้สึกว่าด้านขวาเราอ่ะดูดีถ้าจะใครจะถ่ายรูปเนี่ยผมจะคิดถึงการถ่ายรูปก่อนว่าถ้าใครถ่ายรูปผมจะหันด้านนั้นที่ให้ใช่ไหมสิ่งสุดท้ายผมรู้สึกว่ากระเป๋าจะดูดีหรือไม่ดูดีเนี่ยมันอยู่ที่ลุคของคนอยู่ที่บุคลิกถ้าเท่นะกระเป๋าห่วยๆก็เท่กระเป๋า2บาทก็เท่เพราะนั้นสิ่งที่มีข้อแนะนำว่าวิธีการใส่กระเป๋าให้เท่นะทำตัวให้เท่เพราะนั้นกระเป๋ามันเท่เองผมมีเพจอยู่ชื่อว่าพี่ปูจิรัตน์ PPOOJIRADT หรือไม่ก็ Facebook จิรัตน์IG พี่ปูจิรัตน์เหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันกดหน่อยดิกดหน่อยดีไหว้ละกดเฮ้อกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลยนะนะกด Subscribe อะแล้วกดกระดิ่งอะโหใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอขอร้องอะกดเถอะได้โปรดนะกดได้แล้วกดเถอะขอร้องกดได้ไหมใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอกดเถอะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันกดหน่อยดิกดหน่อยดีไหว้ละกดเฮ้อ